มื้อนี้ขอให้พวกเขามาใช้เวลาแบ่งปันพระคำของพระเจ้านำกันในหัวข้อการทดสอบโดยผ่านพระคำในหัวข้อนี้ขอให้เขามาใช้เวลาศึกษานำกันได้มีกล่าวไว้ว่าพระเจ้าจะทรงให้การทดสอบที่ยิ่งใหญ่แก่มนุษย์ชาติในวาระสุดท้ายนั่นก็เพื่อทดสอบเบิ่งว่าพวกเขายอมรับพระเจ้าหรือบ่พระเจ้าได้ทรงเสด็จมาสู่โลกนี้ด้วยรูปร่างลักษณะคือกันกับมนุษย์เนื่องจากว่าพระองค์ได้ทรงปรากฏในสภาพเหมือนดังมนุษย์พระองค์จึงรู้สึกหิวรู้สึกเสียใจและเจ็บปวดคือกันกับมนุษย์พระเจ้าได้ทรงเสด็จมาสู่โลกนี้ในสภาพเดียวกันกับมนุษย์และได้ทรงกล่าวว่าจงสอกหาพระเจ้าของเจ้าเดี๋ยวนี้มีผู้คนประมาณ 7.6 พันล้านคนในโลกนี้พระคัมภีร์กล่าวไว้อย่างชัดเจนว่าพระเจ้าทรงเสด็จมาสู่โลกนี้ในสภาพเนื้อหนังอย่างแน่นอนก่อนมือพิพากษาสุดท้ายแต่ว่าเพียงแต่เมื่อพวกเขาซอกหาและพบพระเจ้าผู้ที่ทรงเสด็จมาในสภาพเนื้อหนังพวกเขาจึงจะสามารถรับชีวิตนิรันดร์และเข้าสู่สวรรค์ได้พระคัมภีร์สอนให้พวกเขารู้ว่าพวกเขาต้องซอกหาและพบพระเจ้าคำถามในการทดสอบแม่นการซอกหาพระเจ้าพระเจ้าทรงอยู่ที่ใดมาดาทานคำตอบแม่นง่ายบ่หรือยากนี่แม่นคำถามที่ยากหลายเป็นอย่างพระเจ้าจึงทรงให้คำถามที่ยากดังเสนี้ในโลกนี้ก็เช่นกันการสอบเสียงเข้าวิทยาลัยเป็นเท่าไหร่ถ้าสมเทียบกับการสอบเสียงเข้าโรงเรียนประถมนั่นแม่นยากหลายกว่าเป็นระดับที่ยากที่สุดแล้วเกี่ยวกับการสอบเสียงเข้าโรงเรียนกฎหมายดิเป็นเท่าไหร่บ่การสอบเสียงเข้าวิทยาลัยนั้นบ่สามารถเปรียบเทียบได้ฉะนั้นในความเป็นจริงคำถามต่างๆที่ยากขึ้นในการสอบเสียงนั้นแสดงให้เห็นว่าบรรดาผู้ที่ผ่านการสอบเสียงแม้นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่ดีกว่าในสังคมและแม้นผู้ที่มีหน้าที่และตำแหน่งที่สูงกว่าแม่นหรือบ่พระเจ้าได้ทรงกล่าวในท้ายสุดว่าพระองค์จะทรงเฮ็ดให้ประชาชนของพระองค์เป็นปโรหิตดังกษัตริย์ในสวรรค์ถ้าพวกเขาจะปกครองตลอดไปในสวรรค์พวกเขาต้องตอบคำถามที่ยากที่สุดในโลกนี้ก่อนถ้าบ่ตอบคำถามพวกเขาจะสมควรสมสื่นกับการเป็นปโรหิตดังกษัตริย์ในสวรรค์บ่บ่ดังนั้นนี่แม่นหนึ่งเหตุผลที่พระเจ้าได้ทรงทดสอบประชาชนอิสราเอลในถิ่นแห่งแรงกันดานหลังจากที่พวกเขาเข้าไปสู่ดินแดนกานาอานและดำเนินชีวิตในดินแดนนั้นพวกเขาจะสามารถมีความเชื่อที่ถูกต้องต่อพระเจ้าและมีจิตใจที่ซื่อสัตย์ต่อพระองค์ได้บ่ดังเช่นนี้พระเจ้าได้ทรงฝึกฝนพวกเขาทุกมือเป็นเวลา40ปีในถิ่นแห่งแรงกันดานหนึ่งในการฝึกฝนนั้นแม้นเกี่ยวกับมือผ่าใน6มือพวกเขาได้รับมานาแต่ในมื้อที่7ซึ่งเป็นมื้อผ่านั้นเป็นเท่าใดพระเจ้าทรงกระทำเสร็จนั้นพวกเขาจึงบ่สามารถได้รับมานาในมื้อนั้นพระองค์ทรงอนุญาตให้พวกเขา2เท่าในวันศุกร์ซึ่งเป็นมื้อก่อนมื้อผ่าแทนโดยผ่านคำสั่งสอนนี้พระเจ้าได้ทรงสั่งสอนบรรดาข้อคำสั่งระเบียบการและพระบัญญัติต่างๆของพระองค์เป็นเวลา40ปีในถิ่นแห่งแรงกันดันอย่างไรก็ตามในระหว่างการเดินทางนั้นพวกเขาได้ล้มลงในการข้าวใบหุ่นขอลบการทดลองพระเจ้าการจมและพวกเขาทั้งหมดได้ตายไปในที่หนึ่งแหล่งกันดานพวกเขาสามารถพบประวัติศาสตร์นี้ในสมัยของโมเสสประมาณ 3,500 ปีก่อนว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือพวกเขาได้เข้าสู่การสอบเสงในการเข้าสู่ดินแดนกานาอันหลังจากที่ได้สอบเสงเป็นเวลา40ปีในที่หนึ่งแหล่งกันดานแล้วแม่นไผมีคุณสมบัติเพียงพอโยชูวและกาเลบผู้ชายที่มีอายุ20ปีขึ้นไปทั้งหมดนั้นสอบเสงบ่ผ่านยกเว้นโยชูวและกาเลบพวกเขาบ่มีคุณสมบัติเพียงพอพระเจ้าได้ทรงสำแดงประวัติศาสตร์ดังเช่นนั้นให้เป็นบทเรียนและเงาของพวกเขาฉะนั้นเส้นทางในถิ่นแห่งแรงกันดานให้ความเสื่อที่พวกเขากำลังย่างอยู่ในปัจจุบันนี้เป็นเท่าไหร่การทดสอบที่พวกเขาจะต้องได้รับในถิ่นแห่งแรงกันดานแห่งความเสื่อนั้น
มันสามารถเป็นสิ่งที่เล็กน้อยบ่พระเจ้าทรงกำลังซอกหาบรรดาประชาชนสุดท้ายของพระองค์ผู้ที่จะปกครองตลอดไปในสวรรค์นี่เป็นเหตุผลที่พระองค์ได้ทรงกล่าวว่าพระองค์จะทรงปรากฏเทื่อที่สองเพื่อนำความพ้นมาสู่ผู้ที่กำลังล้อท่าพระองค์ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือพระองค์ได้ทรงสัญญาชีวิตนิรันดร์แก่ผู้ที่รู้จักพระองค์ในการเสด็จมาในโลกนี้เทื่อที่สองทุกคนว่าด้วยปากว่าพวกเขาเชื่อในพระเจ้านายเจ้าข้านายเจ้าข้ายันใดก็ตามพระเจ้าได้ทรงใช้วิธีพิเศษเพื่อจะแยกว่าพวกเขาแม่นไผพระเจ้าได้ทรงเลือกประชาชนของพระองค์โดยผ่านการทดสอบในชีวิตประจำวันของพวกเขาพวกท่านได้อ่านในพระคัมภีร์ถึงการตัดสินของโซโลมอนเกี่ยวกับแม่แท้และแม่ปอมแม่นบ่เนื่องจากหญิงทั้งสองได้อ้างว่าเด็กน้อยเป็นลูกของพวกเขาบ่มีทางออกสำหรับโซโลมอนที่จะบอกว่าแม่นไผแม่นแม่ที่แท้จริงเมื่อหญิงคนหนึ่งได้ยืนยันก็เบิ่งคือว่านางเป็นแม่ที่แท้จริงแต่เมื่อหญิงอีกคนหนึ่งได้ยืนยันก็เบิ่งคือว่าเรากำลังเว้าความจริงเด็กน้อยมีเพียงคนเดียวแต่หญิงทั้งสองได้อ้างว่าเด็กน้อยนั้นเป็นลูกชายของพวกเขาบ่มีไผสามารถจะแยกออกว่าแม่นไผแม่นแม่ที่แท้จริงและแม่นไผแม่นแม่ปลอมยังไงก็ตามบ่มีทางที่จะสามารถจะแยกระหว่างแม่แท้และแม่ปลอมได้เนื่องจากหญิงทั้งสองได้อ้างว่าเป็นแม่ที่แท้จริงโซโลมอนได้ใช้สติปัญญาที่พระเจ้าได้ทรงประทานให้เราและกล่าวว่าจงตัดเด็กน้อยออกเป็นสองตอนตอนหนึ่งให้แก่หญิงคนนี้และอีกตอนหนึ่งให้แก่หญิงคนนั้นในขณะนั้นเนื่องจากเด็กบ่สามารถเป็นของพวกตนและทั้งบ่อยากให้เด็กน้อยเป็นของหญิงอีกคนหนึ่งหญิงคนหนึ่งได้ว่าว่าตัดเด็กน้อยออกเป็นสองตอนซะเราบ่มีความกังวลหรือเป็นห่วงต่อชีวิตของเด็กน้อยแต่อย่างใดแต่หญิงอีกคนหนึ่งได้ห้องให้ต่อโซโลมอนว่ากษัตริย์เอ๋ยบ่เอาเด็กน้อยให้ผู้ข่าก็ได้แต่ขอทรงไว้ชีวิตเด็กน้อยเถิดให้นางเอาเด็กน้อยไปซะแต่อย่าฆ่าเด็กน้อยนี่เลยโดยผ่านการกระทำของหญิงทั้งสองคนพวกเขาก็เช่นกันสามารถแจ้งแยกได้ว่าไผ่แม่นแม่ที่แท้จริงแม่นแต่ก่อนที่พวกเขาได้ยินคำตัดสินแม่นบ่ดังเสนีพระเจ้าทรงข้อชิดใจของพวกเขาอยู่เสมอและทรงกวดและทรงยืนยันถึงศูนย์กลางแห่งความเสื่อของพวกเขาบ่สามารถเลือกผู้ใดผู้หนึ่งก็ได้ให้ปกครองอาณาจักรสวรรค์คือเป็นปโรหิตดังกษัตริย์แม่นหรือบ่พระเจ้าทรงกวดสอบเบิ่งศูนย์กลางจิตใจของพวกเขาดังเสนีโดยผ่านขบวนการทดสอบระหว่าง40ปีในถิ่นแห่งแรงกันดานพระเจ้าได้ทรงปลดปล่อยพวกเขาให้เป็นอิสระจากประเทศเอียิปต์ได้ทรงเฮ็ดให้มานาตกลงมาดังหาฝนทุกๆมือและได้ทรงสำแดงการอัศจรรย์เป็นหมื่นอย่างชาวอิสราเอลทั้งหมดได้ว่าว่าค่อยเชื่อในพระเจ้าค่อยเชื่อในพระเจ้าแต่ว่าพระเจ้าทรงนำพาพวกเขาผ่านทิ้นแห่งแรงกันดานเป็นเวลา40ปีและทรงให้ตกอยู่ในหลายๆสถานการณ์ในสถานการณ์แตกต่างกันเหล่านั้นได้เปิดเผยว่าพวกเขาบ่ได้เชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริงในขณะที่โมเสสอยู่ถึงภูสีนายเป็นเวลา40มื้อและได้รับพระบัญญัติ10ข้อจากพระเจ้านั้นชาวอิสราเอลได้ว่าว่ามนุษย์จะตายด้วยความหิวในเวลา7มื้อพอโมเสสบ่ได้ลงมาจากคูเป็นเวลา40มื้อเราต้องตายจงพากันซอกหาผู้นำคนใหม่ด้วยวิธีนี้พวกเขาได้สร้างหูบงอคำและได้ขาบไหวเมื่อพวกเขาได้สร้างหูเคารพและสักการะบูชามานั้นพระเจ้าได้ทรงโกรธให้พวกเขาและในมื้อนั้น 3,000 คนได้ตายไปในถิ่นแห่งแรงกันดานนี่เป็นประวัติศาสตร์ของถิ่นแห่งแรงกันดานแม่นบ่เมื่อตกอยู่ในสถานการณ์ใดหนึ่งทุกสิ่งเกี่ยวกับความเสื่อของพวกเขาได้เผยออกมาเมื่อบ่มีสถานการณ์ดังเช่นนั้นก็เบิ่งคือว่าทุกคนมีความเสื่อที่ดีอย่างไรก็ตามเมื่อพวกเขาตกอยู่ในสถานการณ์ใดหนึ่งพวกเขาได้รับคะแนนให้การสอบเสียงของพวกเขาคนหนึ่งได้50คะแนนคนอื่นได้60คะแนนและคนอื่นอีกได้100คะแนนสำหรับความเสื่อของพวกเขาความเสื่อของแต่ละคนถูกเปิดเผยออกในหลายสถานการณ์ที่แตกต่างกันเมื่อพระเจ้าทรงแนมลงมาเบิ่ง 7.6 พันล้านคนในท่ามกลางพวกเขาแม่นไผ
จะสมควรกลายเป็นปโรหิตดังกษัตริย์ในสวรรค์พระเจ้าทรงให้การทดลองนี้แก่พวกเขาแต่คำถามเมนธรรมดาหลายพระเจ้าได้ทรงสัญญาว่าจะทรงประทานชีวิตนิรันดร์แก่ผู้ที่พบพระเจ้าและเชื่อในพระองค์มื้อนี้โดยผ่านหัวข้อการทดสอบนี้ขอให้พวกเขาทั้งหมดจงมุ่งหน้าไปสู่พระเมตตาของพระเจ้าเพื่อที่พวกเขาจะสามารถเหมาะสมที่จะกลายเป็นปโรหิตดังกษัตริย์ได้ขอให้เขามาเบิ่งในโยฮันบทที่17ข้อที่2ด้วยว่าพระองค์ให้เพิ่นมีสิทธิ์อำนาจเหนือมนุษย์ทั้งปวงเพื่อว่าเพิ่นจะได้ให้ชีวิตอันตลอดไปเป็นนิจแก่ทุกคนที่พระองค์ได้มอบให้เพิ่นนั้นนี่แม่นชีวิตอันตลอดไปเป็นนิจคือที่พวกเขาเฮ็ดหยังพวกเขาฮู้จักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียวและฮู้จักพระเยซูคริสต์ผู้ที่พระองค์ได้ใช้มาวิธีที่พระเยซูได้ทรงกล่าวและกระทําและการปรากฏของพระองค์แม่นคือกันกับพวกเขาฉะนั้นพวกเขาจะสามารถเชื่อพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่แท้จริงของพวกเขาได้แนวใดในความคิดของพวกเขาพระเจ้าจะบ่เป็นหยังถึงแม้นว่าพระองค์บ่ได้รับประทานเป็นเวลา100มื้อก็ตามยังใดก็ตามหลังจากอดอาหาร40มื้อพระเยซูได้ทรงหิวข้าวและอิดเมื่อยหลายฉะนั้นซาตานได้ท้าทายพระเยซูได้เริ่มทดลองพระองค์พระเจ้าทรงมีเนื้อหนังคือกันกับที่พวกเขามีแต่ว่าต้องเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพวกท่านคิดว่านี่เป็นการทดลองที่ง่ายบ่บ่ง่ายเลยในเวลาการเสด็จมาเทื่อทำอิดและในเวลาการเสด็จมาเทื่อที่2ก็เช่นกันในการเสด็จมาเทื่อทำอิดนั้นมีเพียงแต่พระองค์เดียวเท่านั้นคือพระเยซูคริสต์แต่ในสมัยการเสด็จมาเทื่อที่2พวกเขาต้องเชื่อในพระวิญญาณได้เจ้าสาวและต้องซอกหาพระองค์คำถามนี้แม่นยาก2เท่าถ้าเทียบใส่กับการเสด็จมาเทื่อทำอิดของพระองค์ยังไงก็ตามพระคัมภีร์ได้ปลุกพวกเขาให้เข้าใจว่าพวกเขาสามารถไปสู่ชีวิตนิรันดร์ได้เพียงแต่เมื่อพวกเขารู้จักพระเจ้าที่แท้จริงและพระเยซูคริสต์ผู้ที่พระองค์ทรงส่งมาฉะนั้นเมื่อพระเจ้าทรงเสด็จมาโลกนี้พระองค์จะทรงเสด็จมาในวิธีที่ง่ายดายสำหรับมนุษย์ที่จะรู้จักพระองค์บ่ถ้าดังนั้นเกี่ยวกับพระเจ้าเองจะบ่สามารถเป็นคำถามสำหรับการทดสอบนี้ถ้าพระองค์ทรงปรากฏด้วยฤทธิ์อำนาจที่เหนือธรรมชาติโดยการขี่ถึงเมฆโดยส่องแสงจากที่ตะวันออกหาที่ตะวันตกดังฟ้าแมบเลื่อมและถ้าเป็นไปตามความคิดของพวกเขาโดยทรงปรากฏอยู่ที่นี่ในมื้อนี้และหายตัวไปทันทีแม่นไผจะบ่เชื่อในพระองค์แม่นหรือบ่นั่นก็เป็นการง่ายที่จะเขียนคำตอบยังไงก็ตามเนื่องจากพระเจ้าทรงเสด็จมาโลกนี้ในวิธีธรรมดาซึ่งบ่มีไผสามารถรู้จักพระองค์ได้นั่นแม่นคำถามแห่งการทดสอบที่ยากที่สุดนี่แม่นเหตุผลที่พระเจ้าทรงกล่าวในโยฮันบทที่17ว่าด้วยว่าพระองค์ให้เพิ่นมีสิทธิ์อำนาจเหนือมนุษย์ทั้งปวงเพื่อว่าเพิ่นจะได้ให้ชีวิตอันตลอดไปเป็นนิจแก่ทุกคนที่พระองค์ได้มอบให้เพิ่นนั้นขอให้พวกเขาเบิ่งในเอสยาห์บทที่8ข้อที่13จงจื่อจำไว้ว่าเขาคือพระผู้เป็นเจ้าองค์ทรงฤทธิ์อำนาจยิ่งใหญ่ทรงบริสุทธิ์เขาแม่นผู้ที่เจ้าควรย่านกลัวเพราะความบริสุทธิ์อันเต็มขนาดของเขานั้นเขาจึงเป็นดังหินที่เฮ็ดให้ประชาชนเป็นหยังต่ำสะดุดและเขาจะเป็นดังแห้วที่ดักจับเอาประชาชนในอาณาจักรยูดาและอิสราเอลพร้อมทั้งสาวกรุงเยรูซาเล็มด้วยหลายคนจะเป็นหยังจะต่ำสะดุดพวกเขาจะล้มลงและจะถูกเหยียบย่ำพวกเขาจะถูกบ่วงแห้วและจะหนีไปบ่พ้นหลายคนบ่มีคุณสมบัติเพียงพอจากการทดสอบพระเจ้าได้ทรงนำพาสาวอิสราเอลสู่สภาพแวดล้อมที่แตกต่างเป็นเวลา40ปีในถิ่นแห่งแรงกันดันและได้ทรงกวดเบิ่งว่าพวกเขามีความหักความเชื่อต่อพระเจ้าในส่วนกลางที่ใจของพวกเขาหรือบ่ดินแดนกานาอันนั้นเพียงแต่ย่าง10มื้อก็ไปถึงได้แต่พระเจ้าได้ทรงให้พวกเขาอ้อมไปอ้อมมาเป็นเวลา40ปีและได้ทรงกวดสอบพวกเขาพระเจ้าได้ทรงทดสอบทุกคนว่ามีหยังในจิตใจของเจ้าเจ้าติดตามถ้อยคำของเขาหรือบ่เจ้าเชื่อฟังเขาหรือบ่ก่อนที่พวกเขาได้เข้ากานาอันพระเจ้าได้ทรงทดสอบพวกเขาทั้งหมดว่าเชื่อพระเจ้าอย่างถูกต้องหรือบ่
เมื่อพวกเขาได้เข้าร่วมในการทดสอบแห่งจิตวิญญาณพวกเขาทั้งหมดเสี่ยงตกถ้าเงื่อนไขบ่ครบที่จะสืบทอดดินแดนกานาอันพวกเขาต้องย่างในระยะทางเป็นเวลา40ปีซึ่งควรใช้เวลาเพียงแต่10มื้อเท่านั้นในที่นี้ในเอสยาห์บทที่8มีกล่าวไว้ว่าพระเจ้าจะเป็นดังหินที่ให้มนุษย์ต่ำสะดุดและล่มลงและเป็นดังแห้วที่จะดักจับเอาประชาชนในกรุงเยรูซาเล็มหลายคนจะต่ำสะดุดพวกเขาจะล่มลงและถูกเหยียบย่ำพวกเขาจะถูกบ่วงแห้วและจะหนีไปบ่พ้นหมายความว่ามีหลายคนที่จะบ่ผ่านการทดสอบนี้บ่แม่นบ่บรรดาท่านในสมัยนี้ก็เช่นกันพวกเขาทั้งหมดเข้าใจความจริงด้วยจิตใจของพวกเขาว่าต้องมีพระบิดาและต้องมีพระมารดาอย่างใดก็ตามเมื่อสถานการณ์ใดหนึ่งมาถึงพวกเขาความเชื่อที่แท้จริงของพวกเขาแม้นถูกเปิดเผยอย่างสมบูรณ์มีความแตกต่างกันระหว่างการรู้จักด้วยจิตใจและการเชื่อในจิตใจเบิ่งในโยฮันบทที่5ข้อที่39พวกท่านค้นหาในพระคัมภีร์เพราะคิดว่าจะพบชีวิตอันตลอดไปเป็นนิจแม้นพระคัมภีร์นี่แหละที่เป็นพยานให้เราเพื่อที่รู้จักพระเจ้าพวกเราต้องศึกษาพระคัมภีร์พวกเราต้องค้นหาพระเจ้าผู้ที่พระคัมภีร์ได้พยานถึงพระเจ้าได้ทรงบอกพวกเขาถึงขอบเขตของการทดสอบโดยทรงกล่าวว่าเพียงแต่พระคัมภีร์เท่านั้นที่พยานทุกสิ่งเกี่ยวกับเขาฉะนั้นพวกเขาบ่ควรศึกษาพระคัมภีร์อย่างขยันบ่ตามปกติแล้วเมื่อคำถามที่พวกเขาบ่ได้คาดคิดได้ออกในการสอบเสียงจะเป็นเท่าใดพวกเขาบ่สามารถตอบได้และได้เขียนคำตอบที่ผิดลงไปบ่แม่นบ่เช่นกันการสอบเสียงเพื่อคัดเลือกกลุ่มที่มีความสามารถระดับสูงแม่นยากกว่าการสอบเสียงในระดับสั้นประถมมัธยมต้นและมัธยมปลายโดยการรักษาลักษณะพิเศษเช่นนี้ไว้ในจิตใจจงคิดเกี่ยวกับการทดสอบเพื่อคัดเลือกเอาปโลหิตดังกษัตริย์ในสวรรค์นั่นจะต้องยากหลายซ้ำใดพระเจ้าทรงสั่งสอนพวกเขาว่าผู้ที่รู้จักพระเจ้าและเชื่อในพระองค์จะสามารถมาถึงสถานที่ที่มีสง่าราศีได้ถึงแม้นว่าทุกคนรู้จักคำถามแล้วเมื่อมีสถานการณ์ใดหนึ่งมาถึงพวกเขาทุกสิ่งเกี่ยวกับความเสื่อของพวกเขาก็จะถูกเปิดเผยออกเมื่อบ่มีความยุ่งยากก็เป็นคำถามที่ง่ายซึ่งทุกคนสามารถได้รับ100คะแนนชาวอิสราเอลก็เช่นกันได้นมัสการพระเจ้าเป็นอย่างดีเมื่อพวกเขาบ่มีความยุ่งยากอย่างใดก็ตามเมื่อบ่มีอาหารและน้ำและเมื่อพวกเขาตกอยู่ในสถานการณ์ที่พวกเขาบ่สามารถทนได้ต่อความรู้สึกเจ็บปวดทนทุกข์ทรมานนั้นตั้งแต่นั้นมาความเชื่อของพวกเขาได้เริ่มหมดลงในทุกมื้อนี้เมื่อเบิ่งคริสตจักรต่างๆในโลกพวกเขาอ้างว่าเชื่อในพระเยซูหรือบ่มีบันทึกไว้ว่าพวกท่านทั้งหมดอ้างว่าเชื่อแต่เป็นอย่างพวกท่านเอิ้นเฮาว่านายเจ้าข้านายเจ้าข้าและบ่ได้เฮ็ดในสิ่งที่เฮากล่าวพวกเขาเอิ้นพระเยซูว่านายเจ้าข้านายเจ้าข้าแต่บ่ได้เฮ็ดสิ่งใดเลยที่พระเยซูได้ทรงกล่าวย้อนเหตุผลหยังย้อนว่าพวกเขาบ่เชื่อเพราะพวกเขาบ่เชื่อจึงบ่สามารถเฮ็ดในสิ่งที่พระองค์ได้ทรงกล่าวถ้าผู้ใดผู้หนึ่งเชื่ออย่างแน่นอนว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าอย่างแท้จริงผู้ที่ได้ทรงสร้างสวรรค์และแผ่นดินโลกโดยถือกระแจแห่งสวรรค์และนรกนั้นเราก็จะบ่ละเลยต่อถ้อยคำที่ว่าจงถือมือผ้าและยึดถือไว้เป็นมือศักดิ์สิทธิ์แม่หรือบ่นั่นหมายความว่าหยังที่ว่าพวกเขาละเลยต่อถ้อยคำของพระเจ้าถึงแม้นว่าพวกเขาได้อ้างว่าเชื่อในพระองค์ด้วยปากของพวกเขาพวกเขากำลังปฏิเสธพระเจ้าดังที่มีบันทึกไว้ว่าเจ้าฮู้จักเฮาด้วยปากเท่านั้นแต่ปฏิเสธเฮาด้วยการกระทำของเจ้าในสมัยสุดท้ายแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้การทดสอบถูกมอบให้เพื่อคัดเลือกผู้ที่สามารถเป็นปโลหิตแห่งกษัตริย์ในสวรรค์พวกท่านคิดว่าเป็นการทดสอบที่ธรรมดาบ่ทำอิฐพวกเขาต้องรู้จักพระเจ้าก่อนพวกเขาทั้งหมดได้ผ่านขั้นตอนนี้2พวกเขาต้องเชื่อในพระเจ้านี่เป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างแท้จริงมีบันทึกไว้ในคำทำนวยของผู้ประกาศพระคัมภีร์เอสยาห์ว่าหลายคนจะต่ำสะดุดพวกเขาจะล้มลงและถูกเหยียบย่ำพวกเขาจะถูกบ่วงแห้ว
บ่แม่นบ่ว่าง่ายๆก็คือหมายความว่าหลายคนจะบ่ผ่านการทดสอบนี้ทุกคนเข้าใจด้วยสมองเอิ้นพระองค์ว่านายเจ้าข้านายเจ้าข้าแต่ว่าเมื่อสถานการณ์ยุ่งยากได้ถูกมอบให้ก็ถูกเปิดเผยโดยไวในสิ่งที่พวกเขาเสือการทดสอบของโซโลมอนเป็นที่รู้จักกันดีเมื่อหญิง2คนอ้างว่าเด็กน้อยเป็นลูกของตนโซโลมอนได้เว้าด้วยสติปัญญาว่าจงตัดเด็กน้อยออกเป็น2ตอนและปั่นให้แต่ละคนแม่ปอมได้ยืนยันว่าจงตัดเป็น2ตอนโดยบ่สนว่าเด็กน้อยจะตายหรือบ่และแม่แท้ได้เว้าว่าบ่เอาเด็กน้อยให้ผู้ฆ่าก็ได้แต่อย่าฆ่าเด็กน้อยนี่เลยดังที่โซโลมอนได้ใจแยกว่าภัยแม่นแม่ที่แท้จริงและภัยแม่นแม่ปอมด้วยวิธีนี้พระเจ้าทรงกำลังค้นหาความเสื่อที่แท้จริงในศูนย์กลางจิตใจของพวกเขาโดยผ่านความยากลำบากและการทดสอบต่างบรรดาท่านการที่รู้จักพระเจ้าแม้นสิ่งที่สำคัญหลายแต่พวกเขาต้องเชื่อพระเจ้าอย่างถูกต้องขอให้พวกเขามาเบิ่งไหนโยฮันบทที่1ข้อที่10ผู้ที่เป็นพระคำได้สถิตอยู่ในโลกพระเจ้าได้เฮ็ดให้โลกนี้เกิดขึ้นโดยพระคำและถึงอย่างนั้นก็ดีโลกได้รับรู้พระองค์บ่บ่ได้รับรู้พระองค์พระเจ้าได้ทรงเสด็จมาสู่โลกนี้แต่โลกบ่ได้รับรู้พระองค์สังสงหายและน่าเศร้าหลายสำใดข้อที่11พระองค์ได้มายังบ้านเมืองของพระองค์เองแต่คนในบ้านเมืองของพระองค์เฮ็ดหยังถึงแม้นว่ากษัตริย์ของพวกเขาซึ่งพระองค์เป็นจุดประสงค์แห่งความเชื่อของพวกเขาได้เข้ามาในโลกแต่ประชาชนของพระองค์บ่ได้รับรู้พระองค์สร้างน่าประหลาดใจแท้บ่ได้รับเอาพระองค์ข้อที่12ถึงอย่างใดก็ตามบางคนที่รับเอาพระองค์และเชื่อในพระองค์รางวัลหยังที่จะมอบให้แก่พวกเขาพระองค์ก็ให้เขามีสิทธิ์กลายเป็นลูกของพระเจ้าฉะนั้นการยอมรับพระเจ้านั้นแม่นง่ายบ่หรือยากนั่นแม่นเรื่องยากแท้ๆบ่แม่นทุกคนที่สามารถเป็นลูกของพระเจ้าได้แม้แต่การอยากได้สิทธิพลเมืองในสหรัฐอเมริกาก็ยังใช้เวลาและมีเงื่อนไขที่จำเป็นหลายอย่างเพียงแต่เมื่อมีคุณสมบัติทั้งหมดครบถ้วนเท่านั้นจึงจะสามารถมอบให้ได้ในทำนองเดียวกันสิทธิพลเมืองแห่งสวรรค์แม่นยากหลายและพวกเขาผู้ที่ดำเนินชีวิตในสมัยพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้กำลังสอบเสงเพื่อจะมีคุณสมบัติเพียงพอเป็นปโรหิตดั่งกษัตริย์ในสวรรค์พวกเขาสั่งสอนผู้คนอย่างขยันพวกเขาประกาศและให้รู้จักว่าพระเจ้าทรงเป็นไผ่สำหรับความรู้นั้นผู้คนได้มาถึงระดับหนึ่งแต่อย่างใดก็ตามสำหรับความเสื่อนั้นนี่มันยากแท้ๆพระองค์ทรงเป็นดังกับดักและบ่วงแหวใน 2,000 ปีก่อนเมื่อพระเยซูคริสต์ได้ทรงเสด็จมาสู่โลกนี้ผู้ที่ได้ถูกส่งมาก่อนเพื่อก้าวเกี่ยมทางของพระเยซูด้วยภารกิจของเอลียานั่นแม่นไผนั่นแม่นโยฮันบัพติสต์เมื่อโยฮันบัพติสต์ใกล้จะถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วเราได้ทรงบรรดาสาวกของเราไปหาพระเยซูและถามว่าท่านแม่นผู้ที่จะมานั่นแท้บ่ถึงแม่นว่าเราได้พิญานเกี่ยวกับพระเยซูในโยฮันบทที่1ข้อที่29ว่าเบิ่งแม่ลูกแก่ของพระเจ้าผู้ที่รับเอาบาปของสาวโลกในช่วงชีวิตสุดท้ายของเราโยฮันได้ถามว่าท่านแม่นผู้ที่จะมานั่นแท้บ่หรือพวกเขาควรรอท่าคนอื่นที่จะมาอีกขอจงให้คําตอบที่ชัดเจนแก่พวกเขาด้วยบรรดาท่านดังสถานการณ์เช่นนี้การที่จะรู้จักพระเจ้านั้นบ่แม่นเรื่องง่ายเลยการที่รู้จักพระเจ้าบ่แม่นเรื่องง่ายอย่างแน่นอนแต่การที่เชื่อในพระองค์นั้นแม่นยากยิ่งกว่านี่แม่นเหตุผลที่บรรดาผู้นำทางศาสนาเช่นพวกฟาริสัยและพวกซาดูกายได้เอิ้นพระเยซูว่าพรรคของพวกนาซาเรตเมื่อพระเยซูได้ทรงประกาศว่าเฮากับพระบิดาก็เป็นอันนึงอันเดียวกันว่าอีกอย่างนึงก็คือเฮาเป็นพระเจ้าแต่บ่มีไผเชื่อพระองค์ยิ่งไปกว่านั้นพวกเขาได้ดูหมิ่นพระองค์และได้พยายามแกว่งก้อนหินใส่พระองค์ชาวอิสราเอลทั้งหมดบ่มีคุณสมบัติเพียงพอในการทดสอบนี้ยกเว้นบรรดาผู้เชื่อถือในคริสตจักรตอนต้นมื้อนี้โดยการประเสริญกับการทดสอบพวกเขาควรย่างตามทางแห่งความเชื่อโดยการรู้จักสถานการณ์ฝ่ายจิตวิญญาณและสถานะของสมัยนี้มีหลายหมื่นการทดลองที่พระเจ้าได้ทรงมอบให้เพื่อทดสอบพวกเขาในแต่ละสถานการณ์
อาจเบิ่งคือว่าพระเจ้าบ่ได้ทรงกําลังเบิ่งอยู่แต่ความเชื่อของพวกเฮาได้ถูกเปิดเผยออกมาในแต่ละสถานการณ์ฉะนั้นโยฮันบทที่1ข้อที่10ได้บันทึกไว้ว่าผู้ที่เป็นพระคําได้สถิตอยู่ในโลกพระเจ้าได้เฮ็ดให้โลกนี้เกิดขึ้นโดยพระคําและถึงอย่างนั้นก็ดีโลกบ่ได้รับรู้พระองค์พระองค์ได้มายังบ้านเมืองของพระองค์เองแต่คนในบ้านเมืองของพระองค์บ่ได้รับเอาพระองค์เบิ่งในโคโลสีบทที่1ข้อที่26ซึ่งเป็นข้อความอันลึกลับที่พระองค์ได้เสื่องซ่อนไว้จากมวลมนุษย์แต่ใดๆมาแต่บัดนี้ได้เปิดเผยให้ประชาชนของพระองค์ฮู้แผนการของพระเจ้าแม่นเปิดเผยความลึกลับของพระองค์แก่ประชาชนของพระองค์คือความลึกลับอันล้ำค่าและวิเศษซึ่งพระองค์มีแก่ประชาชนทั้งปวงความลึกลับนั้นคือว่าพระคริสต์สถิตอยู่ท่ามกลางพวกเจ้าและพระองค์ให้ความมั่นใจว่าพวกเขาจะมีส่วนในสง่าราศีของพระเจ้าพระเจ้าทรงเป็นความลึกลับที่เสื่องซ่อนไว้จากมวลมนุษย์แต่ใดๆมาเนื่องจากพระองค์ได้ทรงเสด็จมาโดยทรงเสื่องซ่อนตัวตนต่อมนุษยชาติบ่มีไผสามารถรู้พระองค์ได้ทางแห่งชีวิตนิรันดร์สามารถถึงมอบให้แก่ไผบางคนที่บ่รู้จักพระเจ้าได้บ่ในโยฮันบทที่17พระเยซูได้ทรงกล่าวอย่างชัดเจนว่าการรู้จักพระเจ้าแม้นชีวิตนิรันดร์พวกเขาสามารถเสื่อได้เพียงแต่เมื่อรู้จักพระองค์ผู้ที่บ่รู้จักพระเจ้าก็บ่มีคุณสมบัติเพียงพอจากการทดสอบเทื่อทําอิฐผู้คนจะบ่มีคุณสมบัติเพียงพอจากการทดสอบเทื่อทําอิฐสําหรับการที่บ่รู้จักและบ่มีคุณสมบัติเพียงพอจากการทดสอบเทื่อที่2สําหรับการที่บ่เชื่อพวกเขาเพียงแต่รู้จักพระเจ้าแต่เนื่องจากพวกเขาบ่เชื่อพวกเขาจึงคิดว่าพระเจ้าจะทรงเบิ่งข้อยอยู่บ่แม้นแต่เมื่อเฮ็ดสั่วพวกเขาก็คิดว่าพระเจ้าจะเห็นข้อยบ่แม้นแต่เมื่อพวกเขาได้ตกอยู่ในสภาพแวดล้อมที่บ่ดีพวกเขาคิดว่าบ่มีไผกําลังเบิ่งพวกเขาอยู่และในสภาพการเช่นนี้พวกเขาได้กล้าที่จะเฮ็ดบาปขอให้เบิ่งใน1เปโตรบทที่2ข้อที่4จงมาหาพระผู้เป็นเจ้าศิลามีชีวิตที่มนุษย์ได้ป้าทิมเพราะถือว่าให้คุณค่าแต่พระเจ้าได้เลือกพระองค์ไว้เพราะเป็นศิลาอันมีค่าพระองค์ทรงถือปฏิบัติต่อแนวใดพระองค์ทรงถือมนุษย์ป้าทิมพระองค์ทรงเป็นไผพระเยซูคริสต์ผู้ทรงเสด็จมาสู่โลกนี้เพื่อช่วยมนุษยชาติให้พ้นเมื่อ 2,000 ปีก่อนถึงพระองค์ได้ทรงเสด็จมาโลกนี้พวกเขาก็บ่ได้รับรู้พระองค์แต่ได้ป้าทิมพวกเขาได้เบิ่งพระองค์เป็นดังมนุษย์ผู้หนึ่งและเป็นดังลูกชายของโยเซฟและมารีเท่านั้นพอทรงเสด็จมาในเนื้อหนังจึงบ่มีทางที่จะรับรู้พระองค์จะเป็นเนื้อใดถ้าพระเจ้าได้ทรงเสด็จมาด้วยรูปห่างอันสง่างามและศักดิ์สิทธิ์ด้วยรูปห่างที่พวกเขาบ่กล้าเข้าใกล้คือตาของพระองค์ลุกดังแผ่วไฟตีนของพระองค์เป็นดังท้องในเต่าลมผมและหัวของพระองค์ขาวดังขนแกะถ้าพระองค์ทรงเสด็จมาอิสราเอลด้วยรูปห่างที่เหนือกว่าจินตนาการของมนุษย์ดังเช่นนั้นพวกปุโรหิตพวกธรรมจารย์พวกฟาริสายและประชาชนอิสราเอลทั้งหมดจะยอมรับพระองค์โดยการยกสองมือขึ้นห้องว่าฮาเลลูยาแต่พระองค์บ่ได้ทรงเสด็จมาอย่างนั้นเป็นอย่างจริงเป็นเช่นนั้นนั่นก็เพราะว่าพระองค์ได้ทรงเสด็จมาเป็นดังก้อนหินที่เฮ็ดให้ต่ำสะดุดดังเอสยาห์ได้ทำนวยไว้พระเจ้าได้ทดสอบความเชื่อของแต่ละคนเมื่อพระองค์ได้ทรงตรวจสอบพวกเขาทั้งหมดมีความเชื่อแบบผิวเผินพวกเขาได้อ้างว่าเชื่อในพระเจ้าแต่ในความเป็นจริงพวกเขาบ่สามารถรับรู้หรือยอมรับพระองค์เมื่อพระองค์ได้ทรงเสด็จมาความรู้นั้นจะมีความหมายหยังในพระบัญญัติอย่างหลวงหลายที่พวกเขารู้จักนั้นจะมีความหมายหยังเมื่อพวกเขาบ่รู้จักพระเจ้านี่แม่นการทดสอบที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับประชาชนสุดท้ายแห่งสวรรค์เช่นกันและพวกเขาต้องตอบคําถามนี้อย่างแน่นอนเมื่อทุกสิ่งปกติคำถามนี้บ่แม่นเรื่องใหญ่สำหรับพวกเขาแต่เมื่อสถานการณ์ที่ยุ่งยากมาถึงพวกเขาต้องสลัดพอที่จะตอบคำถามแม่นหรือบ่ขอให้พวกเขาสืบต่อเบิ่งในมัทธิวบทที่13ข้อที่10ต่อมาพวกสาวกก็มาหาพระเยซูและถามว่าเป็นอย่างท่านจึงใช้คำอุปมาเมื่อท่านกล่าวกับประชาชนพระเยซูตอบว่าสำหรับพวกท่านนั้นพระเจ้าโปรดให้พวกท่านเป็นเนื้อใดได้รับทราบความลับลึกแห่งอาณาจักรสวรรค์แต่พวกเขานั้นบ่ได้รับมีผู้ที่รู้ความลึกลับแห่งสวรรค์และผู้ที่บ่รู้จักความลึกลับแห่งสวรรค์ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าได้ทรงอนุญาตให้พวกเขาอยู่ในกลุ่มที่รู้จักด้วยเรื่องนี้พวกเขาสามารถรู้ได้ว่าพวกเขาได้รับพระพรหลายสำใดพวกเขาบ่ได้รู้จักพระเยซูดังนั้นพวกเขาจึงบ่ใส่ให้พระองค์ทมน้ำลายใส่พระองค์และตบตีพระองค์พวกเขาบ่ฮู้ว่าการกระทําชั่วทั้งหมดของพวกเขานั้นจะกลับคืนมาหาพวกเขาเองการฮู้จักและการเชื่อในพระเจ้านั้น
แม่นการทดสอบอันยิ่งใหญ่ในการเสด็จมาเทื่อที่1ของพระเยซูและในการเสด็จมาเทื่อที่2ก็เช่นกันมัทธิวบทที่11ข้อที่6ผู้ใดก็ตามที่บ่สงสัยในเฮาในที่นี้คําว่าเฮาหมายถึงพระเยซูแม่นบ่หมายความว่าสงสัยในพระเยซูคริสต์ผู้ใดก็ตามที่บ่สงสัยในเฮาก็เป็นสุขเมื่อพระเยซูได้ทรงกล่าวว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพวกเขาได้คิดว่าพระเจ้าสามารถประพฤติตัวเช่นนั้นได้อย่างไรพระองค์ทรงดื่มน้ำและรู้สึกหิวเช่นกันพระเจ้าทรงกำลังย่างและพบกับหญิงสาวซามาเรียในเมืองสีกาและได้ขอน้ำจากนางพระองค์ทรงขอน้ำเพราะพระองค์ทรงหิวน้ำบ่แม่นบ่เมื่อพระเยซูและบรรดาสาวกของพระองค์อยู่ในเหือและมีลมแห้งบรรดาสาวกได้ย่านกลัวหลายในเวลานั้นพระเยซูทรงกำลังหลับอยู่ที่เทิงเหือพระเจ้าสามารถหลับได้อย่างไรพระเจ้าทรงสามารถกินอาหารคือกับพวกเขากินได้แนวใดพระองค์ทรงดื่มน้ำคือดังพวกเขาได้แนวใดทั้งหมดทุกสิ่งเหล่านี้ได้กลายเป็นสิ่งขีดขวางให้ตาของผู้ที่ได้เห็นพระเยซูนั้นบอดพระเยซูได้ทรงกล่าวว่าผู้ใดก็ตามที่บ่สงสัยในเฮาก็เป็นสุขว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือพระพรเป็นของผู้ที่สามารถเห็นโลกฝ่ายจิตวิญญาณอย่างถูกต้องแม่นบ่โชคดีที่พระบิดาแห่งสวรรค์ของพวกเฮาได้ทรงเสด็จมาโลกนี้และได้ปาของขวัญอันทรงคุ้นค่าให้แก่พวกเฮาปัสสนสุดท้ายแห่งสวรรค์ดังที่พระบิดาได้ทรงกล่าวว่าสำหรับพวกท่านนั้นพระเจ้าโปรดให้พวกท่านได้รับทราบความลึกลับแห่งอาณาจักรสวรรค์แต่พวกเขานั้นบ่ได้หับได้ทรงให้พวกเขาฮู้จักไผสร้างโชคดีหลายซ้ำใดที่ทรงให้พวกเขาฮู้จักเกี่ยวกับพระมารดาแห่งสวรรค์ของพวกเขาถ้าพระบิดาแห่งสวรรค์บ่ได้ทรงให้คำสั่งแก่พวกเขาว่าเอลิซาที่ตามเอลียาโยชัวที่ตามโมเสเปโตที่ตามพระเยซูและคอยที่ตามพระมารดาพวกเขาจะสามารถเข้าใจถึงการดำรงอยู่ของพระเจ้าพระมารดาในสมัยนี้ได้บ่พวกท่านสามารถค้นพบพระเจ้าพระมารดาโดยการอ่านพระคัมภีร์ด้วยตนเองบ่บ่มีไผสามารถเฮ็ดได้เพียงแต่ไผสามารถเฮ็ดได้เพียงแต่พระเจ้าผู้ทรงเสด็จมาด้วยภารกิจของเอลียาว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือเพียงแต่สื่อใหม่เท่านั้นนั่นเป็นสิ่งที่เพียงแต่พระคิดอันสังหงสามารถเฮ็ดได้ขอให้พวกเขาเบิ่งในพันธมิตรบทที่22ข้อที่17แล้วพระวิญญาณและเจ้าสาวก็กล่าวว่ากล่าวหยังถ้าพวกเขาบ่ฮู้ว่าพระวิญญาณและเจ้าสาวแม่นไผแล้วพวกเขาจะสามารถไปบ่อนที่พระองค์ทรงเอิ้นให้พวกเขาไปหาได้แนวใดหมาเถาะทุกๆคนที่ยินเรื่องนี้ก็ต้องเว้าคือกันว่าหมาเถาะจงมาเถาะผู้ใดก็ตามที่หิวน้ำจงรับเอาน้ำแห่งชีวิตไปดื่มโดยบ่ต้องเสียค่าพวกเขาบ่สามารถไปบ่อนที่พวกเขาบ่ฮู้เมื่อพวกเขาเบิ่งสิ่งที่พระวิญญาณและเจ้าสาวทรงกำลังกระทำพระองค์ทรงกำลังกระทำภารกิจของพระเจ้าขอให้เบิ่งในพันธมิตรบทที่7ข้อที่17พอลูกแกะของพระเจ้าที่ยืนอยู่กลางบัลลังก์จะเป็นผู้เลี้ยงของเขาและพระองค์จะทรงนำพาพวกเขาไปไสพระองค์จะนำเขาไปถึงบ่อน้ำพุแห่งชีวิตพระเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดจากตาของเขาผู้ที่จะนำพาพวกเขาไปสู่บ่อน้ำพุแห่งชีวิตนั้นแม่นไผแม่ลูกแก่พระเจ้าคือพระเจ้าบ่แม่นบ่ฉะนั้นแม่นไผทรงเป็นพระวิญญาณและเจ้าสาวผู้ที่กำลังให้น้ำแห่งชีวิตพระองค์ต้องแม่นพระเจ้าถ้าพระองค์บ่ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์จะทรงประทานน้ำแห่งชีวิตได้อย่างไรบรรดาท่านในโลกนี้ยังมีหลายคนที่ยังบ่ฮู้จักพระเจ้าพวกเขาฮู้จักพระเจ้าดีในอุดมคติพวกเขาทั้งหมดเว้าว่าฮู้จักพระเจ้าด้วยอภิปัสสัญญาพระเจ้าดำรงอยู่ในโลกแห่งจิตวิญญาณนี่แม่นสิ่งที่พวกเขาทุกคนได้เว้ากันอย่างไรก็ตามเมื่อพระเจ้าได้ทรงเสด็จมาโลก3มิตินี้ในสภาพเนื้อหนังจากมื้อนั้นมาบ่มีไผยอมรับพระองค์เลยพวกเขาบ่ได้ยอมรับพระองค์และบ่เคารพพระองค์ด้วยประชาชนได้คิดว่าพระองค์เป็นเพื่อนบ้านธรรมดาที่ผ่านไปมาทุกสิ่งทั้งหมดนี้แม่นคำถามทดสอบที่พวกเขาทุกคนคือบรรดาลูกแห่งซิโอนต้องพบในท้ายสุดพระบิดาได้ทรงให้คำตอบแก่พวกเขาแล้ว
แต่มีผู้ที่บ่เขียนคำตอบลงในเจี้ยทดสอบเพียงแต่เมื่อเขียนคำตอบการทดสอบจึงจะสิ้นสุดลงแต่พวกเขายังสงสัยว่านี่แม่นคำตอบแท้หรือบ่หลายคนจะต่ำสะดุดพวกเขาจะล้มลงและจะถูกเหยียบย่ำพวกเขาจะถูกบ่วงเหวและจะหนีไปบ่พ้นสำหรับชาวอิสราเอลพระองค์จะทรงเป็นดังกับดักและบ่วงเหวหมายความว่าพระองค์ได้ทรงเสด็จมาโดยเสื่องซ่อนตัวตนของพระองค์อย่างสมบูรณ์บ่แม่นบ่พระองค์ได้ทรงเสื่องซ่อนทั้งหมดทรงเฮ็ดเช่นนั้นฉะนั้นจึงบ่มีภัยครับฮู้พระองค์หลังจากที่ทรงเสื่องซ่อนตัวตนที่แท้จริงของพระองค์พระเยซูได้ทรงถามเปโตรว่าเจ้าคิดว่าเฮาแม่นไผบ่คือว่าเปโตรเป็นสาวกที่มักจะเว้าออกมาท่านเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าองค์ทรงชีวิตอยู่เมื่อเปโตรได้ตอบอย่างถูกต้องพระเยซูได้ทรงมอบหยังเป็นรางวัลให้เราเฮาจะมอบขอกระแจแห่งอาณาจักรสวรรค์ให้เจ้าสิ่งใดที่พวกเจ้าห้ามถึงแผ่นดินโลกนี้สิ่งนั้นจะถูกห้ามในสวรรค์และสิ่งใดที่พวกเจ้าอนุมัติถึงแผ่นดินโลกนี้สิ่งนั้นจะถูกอนุมัติในสวรรค์เมื่อเปโตรได้ตอบอย่างถูกต้องสำหรับการทดสอบโดยว่าท่านเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าองค์ทรงชีวิตอยู่พระเยซูคริสต์ได้ทรงดีใจหลายบรรดาท่านเป็นสิ่งสำคัญหลายสำใดที่จะยอมรับพระเจ้าซึ่งพระองค์ได้ทรงสัญญาให้สิทธิอำนาจการเป็นลูกของพระเจ้าแก่ผู้ที่ยอมรับพระองค์พวกเขาอย่าได้ละเลยต่อเรื่องนี้ขอให้พวกเขาคือบรรดาลูกแห่งซิโอนทั้งหมดไปสู่ซามาเรียและที่สุดปลายแผ่นดินโลกและทรงต่อพระพรที่ยิ่งใหญ่แห่งการฮู้จักพระบิดาแห่งสวรรค์และพระมารดาแห่งสวรรค์และให้คำตอบสำหรับคำถามของการทดสอบแก่มนุษย์ศาสตร์เมื่อพวกเขาให้พวกเขาหู้จักคำตอบบางคนจะเขียนคำตอบลงและบางคนจะบ่เขียนอย่างน้อยพวกเขาควรให้พวกเขาหู้จักข้าพเจ้าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเขาจะสามารถประกาศในซามาเรียและที่สุดปลายแผ่นดินโลกโดยไวเพื่อที่สง่าราศีแห่งขบวนการสำเร็จข่าวประเสริฐจะมาถึงโดยไวข้าพเจ้าหวังว่าพวกเขาบรรดาลูกแห่งซิโอนจะสามารถยืนยันความเชื่อของพวกเขาในพระบิดาและพระมารดาหลายยิ่งขึ้นและมีความเชื่อที่งดงามหลายกว่าอับราฮัมโนอาห์หรือบรรดาบรรพบุรุษคนอื่นๆด้วยความเชื่อที่ให้พอใจที่สุดแก่พระเจ้าขอให้พวกเขาจงเข้าสู่สง่าราศีที่นิรันดร์และได้รับการต้อนรับที่หุ่งเฮืองในอาณาจักรสวรรค์น้ำกันข้าพเจ้าขอจบเทศนาไว้ในเวลานี้ขอขอบใจ